สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ฉันปริญญาหน่ายชัชกุลค่ะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานฉับฉบับเงินล้านนะคะซึ่งพวกเราเป็นตัวแทนนักศึกษานะคะ MK15B และก็ฉับฉบับเงินล้านนี่นะคะจะอยู่ในวิชาแบรนด์ของเรานะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องของการทำโมเดลธุรกิจออกมาให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางทีมงานของฉับฉบับเงินล้านของเรานะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของธุรกิจซาลอนนะคะว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจซาลอนนั้นเป็นที่นิยมและก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนะคะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนนะคะธุรกิจซาลอนเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นความฝันของคนหลายคนนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจซาลอนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคนไทยเนี่ย70ล้านคนนะคะเฉลี่ยแล้วเข้าร้านทำผมเนี่ยอยู่ที่คนละ8ครั้งต่อปีนะคะโดยเฉลี่ยรวมแล้วนะคะจะอยู่ที่520ล้านครั้งต่อปีนะคะสำหรับการเข้าร้านทำผมซาลอนนะคะและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือธุรกิจซาลอนเนี่ยสามารถยังคงอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจยังไงก็ตามนะคะธุรกิจซาลอนเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบในส่วนนี้นะคะสามารถยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็เจริญอยู่ได้นะคะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับธุรกิจซาลอนนะคะนั่นก็คือธุรกิจซาลอนเนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใช้การลงทุนมากนักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการใช้ฝีมือของช่างทำผมนั่นเองนะคะด้วยสิ่งต่างๆในนี้นะคะทำให้ทางทีมงานของฉับฉับฉับเงินล้านเนี่ยสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของโมเดลธุรกิจนี้นะคะเราเลยลองพยายามทำและศึกษาสิ่งต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการเป็นธุรกิจซาลอนนะคะเพื่ออะไรนะคะเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะในการทำนั่นก็คือเราอยากที่จะหานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ใช้บริการธุรกิจซาลอนเนี่ยเขามีปัจจัยในการเลือกใช้ร้านทำผมด้วยวิธีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะและนอกจากนี้นะคะทางทีมงานของเราเนี่ยก็อยากที่จะลองศึกษาและนำความรู้สิ่งต่างๆที่เราศึกษาหามาเนี่ยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจนะคะแล้วโมเดลนั้นเนี่ยก็จะเป็นโมเดลเกี่ยวกับการทำธุรกิจซาลอนนะคะและสามารถที่จะทำให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านธุรกิจซาลอนนั้นสามารถนำไปพัฒนาในธุรกิจต่อยอดได้ด้วยนะคะและลำดับถัดไปค่ะดิฉันนะคะก็จะขอเรียนเชิญคุณนิตินะคะซึ่งคุณนิติเนี่ยจะมาพูดเล่าเรื่องราวว่าก่อนที่จะมาเป็นโมเดลธุรกิจซาลอนนะคะเราได้มีการทำการศึกษาในส่วนไหนบ้างนะคะขอเรียนเชิญคุณนิติค่ะสวัสดีครับของคุณปิญญาดาด้วยนะครับผมนิตินะครับอยู่ MK15B นะครับก็เรามาดูทฤษฎีที่เรานำมาใช้นะครับในการพัฒนาโมเดลของเรานะครับเราใช้ทฤษฎีฐานรากนะครับgravity theory นะครับของคุณบาร์นีย์ เกรเซอร์เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันใช้ในวิชาทางการแพทย์นะครับแล้วก็นำมาใช้ในวิธีการทางสังคมศาสตร์นะครับเขาทำกันยังไงนะครับเขาทำโดยการค้นหาข้อมูลคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับรวบรวมนะครับแล้วก็มาแยกแยะแล้วก็แบ่งเป็นประเภทหาความเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับสร้างเป็นทฤษฎีครับแล้วก็นำไปทดสอบนะครับครับข้อมูลสำคัญเนี่ยผมถามมาจากไหนครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับมี50บทความจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีนิตยสาร5เล่มนะครับแล้วก็มีผู้จัดการร้านซาลอนครับ2ท่านนะครับนอกจากนั้นยังมีวิดีโอคลิปนะครับจาก YouTube ครับมีผู้ประกอบการนะครับอันนี้เป็นผู้ประกอบการร้านซาลอนนะครับ1ท่านครับแล้วยังมีผู้ใช้บริการร้านซาลอนนะครับ5ท่านนะครับที่เราเห็นว่าสำคัญที่เราเลือกมาครับสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านร้านซาลอนนะครับ3ท่านนะครับที่เราจะให้มา implement นะครับเกี่ยวกับโมเดลของเราครับมาดูผู้จัดการร้าน2ท่านนะครับที่เราเลือกมาก็คือเป็นคุณนิวครับคุณนิวเนี่ยคือเป็นผู้จัดการร้านซาลอนนะครับของชลาชนนะครับเป็นชลาชนสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นสาขาที่มีรายได้มากที่สุดนะครับแล้วก็คุณนิวเนี่ยเขาจะให้ความสนใจกับความใส่ใจกับลูกค้านะครับอย่างเช่นน้ำส้มเนี่ยเขาคือเขาคัดเลือกมาเองนะครับแล้วก็อย่างคุณนุ้ยเนี่ยครับเป็นผู้จัดการร้านคัดแอนด์เคอร์นะครับก็คือเป็นสาขาแรกเลยครับที่มาพร้อมกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็คือคุณนุ้ยเนี่ยจะเน้นเรื่องโลเคชั่นเป็นสำคัญให้มันมีทราฟฟิกลูกค้าจะได้เข้าร้านนะครับ
มาดูผู้บริโภคกันบ้างนะครับฝั่งผู้บริโภคนะครับเราคัดเลือกมา5ท่านนะครับคนแรกเป็นคุณต้นนะครับคุณต้นเนี่ยเขาจะมีช่างประจำครับพอช่างเขาย้ายไปที่ไหนเนี่ยเขาต้องตามไปตัดที่นั่นนะครับคือเขาเป็นคนที่ติดช่างมากนะครับส่วนคุณอัดเนี่ยเขาจะเป็นคนประมาณลองร้านใหม่ๆตลอดเวลานะครับแล้วก็คนที่3ก็คือคุณนิ้งครับคุณนิ้งเนี่ยคือเขาก็มีช่างประจำอยู่ใกล้บ้านครับเขาก็ติดช่างประจำของเขามากนะครับเวลาเขาไปตัดที่อื่นแล้วเขาบอกว่าตัดแล้วเขาเสียเซลล์นะครับแล้วก็อย่างคุณมิกกี้นะครับอันนี้สำคัญเลยคือจะเห็นว่า2คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยครับเขาจะเน้น เรื่องตัดให้ดีใช่ไหมครับแต่คุณมิกกี้เนี่ยเขาจะเน้นตัดให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวนะครับส่วนคุณแอมนะครับคุณแอมเนี่ยอยากถามเพื่อนๆว่าตัดผมราคาสูงสุดเท่าไหร่ครับตอบครับที่เคยตัดครับที่เคยตัดครับ1,200เดี๋ยวเจอคุณแอมแล้วจะตกใจครับไอ้เฉลยนะครับคุณแอมนะครับคุณแอมเคยทำสีผมแล้วก็อบไปน้ำราคาสูงสุดนี่คือ 7,000 บาทนะครับครับแล้วก็คือเราก็คือให้ไปสัมภาษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านร้านซาลอนนะครับ3ท่านให้เขา implement โมเดลเรานะครับก็คือคุณเล็กครับจากร้านเดอะพับบิกที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็คือคุณเล็กเนี่ยคือเป็นรองแชมป์ประเทศไทยในด้านการทำผมครับเขาจะเน้นทางด้านเรื่องเทคนิคมากนะครับต่อมาคือเป็นเซเลบที่สยามนะครับคุณเอครับคุณเอเนี่ยเขาจะเน้นคิดว่าบางคนน่าจะเคยเห็นนะถ้าเกิดมีดาราตัดผมแล้วก็อัพ Instagram หรือ Facebook เนี่ยคือส่วนใหญ่คือจะเป็นร้านคุณเอนะครับอย่างเช่นคุณหนุ่มนาลิขิดานะครับสุดท้ายครับก็คือคุณพิชัยชลาชนนะครับก็คือเป็นร้านของคุณสมศักดิ์ชลาชนนะครับก็คือได้รับความไว้วางใจเนี่ยให้มาดูแลตัวชลาชนอะคาเดมี่นะครับเพราะว่าต้องสร้างความเป็นมาตรฐานนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับถึงได้รับความไว้วางใจจากคุณสมศักดิ์ครับครับสุดท้ายครับก็คือผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการคือคุณวลีพรนะครับเขาเนี่ยครับเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์นะครับของชลาชนแล้วก็คัทแอนด์เคิร์ลด้วยครับเขาเนี่ยครับเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากเลยครับที่แนะนำให้คุณสมศักดิ์ชลาชนนะครับเปิดร้านตัดผมโดยใช้ธุรกิจแบบแฟรนไชส์นะครับเป็นคนแนะนำเริ่มแรกเลยแล้วแกก็ให้ความสำคัญว่าให้ความสำคัญกับเรื่องช่างทำผมนะครับอย่างเช่นที่เกี่ยวกับข้องกับอะคาเดมี่เมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับครับผมก็นำข้อมูลเหล่านี้ครับมาอย่างที่บอกค้นหาคีย์เวิร์ดก่อนนะครับรวบรวมนะครับแล้วก็แยกประเภทนะครับแล้วก็นำมาสร้างเป็นโมเดลแล้วก็ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะครับตอนแรกเรามาทำมาได้2โมเดลนี้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่คอมพลีทเพราะว่าพอเราไปถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็มีการปรับอีกซึ่งคุณหนึ่งศิษย์ศักดิ์นะครับจะมาพูดต่อไปครับครับก็มาถึงในส่วนของจุดคลายแม็กครับของวันนี้ก็คือในส่วนของที่เป็นโมเดลเรื่องซาลอนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆเราทำหนังสือมาครับในการทำงานชิ้นนี้นะครับจริงๆที่ CMU เนี่ยการทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีหนังสือออกมานะครับแต่จะเป็นลักษณะการพับปิดให้กับอาจารย์ดูแล้วก็เพื่อนๆดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเอาไปรับชมกันดูครับเดี๋ยวลองเรียนๆกันดูนะครับหนังสือจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายของโมเดลนะครับอันนี้มาถึงจุดคลายแม็กครับโมเดลนี้ชื่อว่า The Cycle of Salon Model ครับเรามีการปรับปรุงโมเดลถึง3ครั้งนะครับโดยครั้งแรกที่เราปรับปรุงเนี่ยร้อยเหตุที่ว่าเรายังไม่ได้มีการสัมภาษณ์ expertise ครับอันที่2เนี่ยเราเริ่มไปเก็บข้อมูลจากลูกค้านะครับจนเราได้โมเดลที่สมบูรณ์มานะครับโดยลูกค้าที่เราเลือกจริงๆเราเลือกมาเยอะนะครับแต่ว่าเราตัดออกเราพยายามเลือกลูกค้าที่มีความแตกต่างด้านสไตล์ที่ชัดเจนนะครับรวมถึงที่เป็นฐานะ expertise ด้วยนะครับแต่ละคนเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากนะครับรวมในวันที่มีการนำเสนอผลงานจริงๆนะครับทางคุณพิชัยชลาชนนะครับหลานของคุณสมศักดิ์เองเนี่ยมาร่วมงานด้วยรวมถึงคุณเกษรเดชนะครับมาด้วยนะครับแล้วก็สนุกสนานมากนะครับโมเดลนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเป็นวงกลม2วงกลมซ้อนกันนะครับอันข้างในเป็นส่วนที่เป็นคอบิสเนสครับส่วนที่ธุรกิจซาลอนจะมีจะต้องมีแต่ส่วนข้างนอกส่วนที่เป็นซัพพอร์ตนะครับสิ่งที่ทำธุรกิจซาลอนนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับหรือเป็นการสร้างแบรนด์ให้สามารถเป็นคนรู้จักได้อย่างระยะยาวนะครับก็จะมีองค์กรที่เป็นเหมือนของน้องนะครับส่วนแรกคือคอของตัวโมเดลก็คือเป็นส่วนดังแรกคือแฮร์สไตลิสต์ครับแฮร์สไตลิสต์คืออะไรคือช่างทำผมครับแต่ช่างทำผมที่นี้ครับไม่ใช่ช่างทำผมธรรมดาต้องเป็นช่างที่สามารถตัดและออกแบบทรงผมให้กับลูกค้าได้นะครับส่วนที่สองคือสถานที่ตั้งของร้านครับเขาให้ความสำคัญมากเพราะว่าลูกค้าบางรายเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถเนี่ยบางคนเขาไม่ตัดนะครับ
หรือว่าถ้าไปรอนานๆเขาก็ไม่รอนะครับอันนี้สำคัญมากเหมือนกันส่วนที่3ก็ quality ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย element กับ service นะครับซึ่งเป็นเรื่องคุณภาพของการให้บริการรวมถึงอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผมทั้งหมดนะครับอย่างแรกครับแฮร์ไซต์ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบหลักครับ personality ใช่อาจจะไม่ต้องหน้าตาดีถึงที่สุดแต่บุคลิกต้องดีนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือต้องมีนะครับพูดจาไพเราะคุยกับลูกค้าได้สามารถแนะนำลูกค้าได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับในส่วนนี้เนี่ยรวมไปถึงพนักงานด้วยนะครับส่วนที่2เทคนิคอลครับเขาส่วนใหญ่จะมาจากลูกค้า voice customer เขาจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้ช่างที่มีการตัดผมให้เราออกมาดูดีที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าทรงผมไหนเหมาะกับเราบางทีเราไปเห็นรูปมาโอ้โหอยากจะเหมือนเบคแฮมจังเลยเอารูปเบคแฮมไปตัดออกมาเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยฮะมันไม่ใช่ฮะก็เขาก็จะออกแบบให้เราได้เฮ้ยน้องทรงน้องหน้าเรียวคนตัดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับเขาจะแนะนำเราส่วนที่3 creative net ครับตรงนี้คือช่างทำผมต้องมีการอัปเดตเทรนด์อยู่เสมอนะครับสำคัญมากครับเทรนด์คือทรงนักเรียนมันเพิ่งทรงที่เป็นลักษณะอันเดอร์คัทมันเพิ่งกลับมาอีกครั้งทั้งที่จริงๆมันหายไปนานแล้วนักช่างผมก็ต้องมีการศึกษาทรงแบบนี้ใหม่ๆอีกรอบนะครับส่วนที่สองครับโปรเกรสชั่นอย่างแรกโปรเกรสชั่นคือต้องมีการตกแต่งร้านที่ดีครับสมัยนี้ดูนะครับร้านทั้งผมไม่มีที่ไหนเป็นสีขาวดำเหมือนเมื่อก่อนแล้วบางร้านเป็นป่าด้วยซ้ำนะครับบางร้านโอ้วินเทจเลยบางร้านที่ออกแนวแบบโอ้โมเดิร์นทันสมัยมากนะครับต้องไม่ครับแค่พื้นที่กว้างกว่าเวลาเดินทราฟฟิกเวลาลูกค้าเดินสำคัญเหมือนกันนะครับส่วนที่สองคอนวีเนียนครับอันนี้ลูกค้าสำคัญมากเพราะว่าเขาบอกว่าคือคนถึงได้มีรถนะครับแล้วเขาต้องการให้ร้านทั้งผมอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งที่คนรู้จักเยอะๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นห้างสินค้าเนี่ยลูกค้าจะมีตัวเลือกมากเวลาที่เรารอทำผมเราจะรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหช่างเต็มเลยแล้วลูกค้ามีเป็นสิบเลยถ้าเราไปนั่งรอผมไม่ใช่เขาก็อยากจะไปเดินดูอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรเงี้ยครับในส่วนนี้ก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยรอได้นานมากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายในส่วนของคอพิเศษนะครับก็คือในส่วนของเซอร์วิสการให้บริการต้องมีการใส่ใจทุกรายละเอียดการบริการเนี่ยต้องดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนเป็นลูกค้าคนพิเศษอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ชลาชลที่สาขาเส้นลาดพร้าวครับเขาบอกว่าน้ำส้มที่เขาคั้นเนี่ยเป็นน้ำส้มจากคุณแม่เขาเลยเขาบอกอร่อยที่สุดไม่มีใครเหมือนใครใครครับแล้วก็บางที่เนี่ยอย่างคุณเอเสร็จแล้วเป็นไงครับเขาคุณตู่พบทอนครับตัดผมเสร็จไปนั่งเล่นเกมฟุตบอลกับคุณเอต่ออะไรเงี้ยครับคือมันมีการบริการมากนอกเหนือจากการให้บริการทั่วไปนะครับอีกส่วนครับอุปกรณ์กับโปรดักต์นะครับร้านทุกร้านเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมอยู่ทุกร้านนะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญมากกับแบรนด์ที่เขาใช้คือแต่ละร้านนี่ก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆครับต้องสะอาดเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีความเป็นน่าเชื่อถือต่างๆนะครับในส่วนของการในโปรดักต์ตัวนี้อาจจะรวมถึงนิตยสารทีวีหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ให้ลูกค้าเลือกระหว่างรอคิวด้วยนะครับส่วนนี้ครับส่วนสำคัญครับซัพพอร์ตทำให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นอย่างแรกอุปกรณ์รับการทำร้านทั้งผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเราจะหยุดอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้เราต้องมีการอัปเดตเทรนด์อยู่เสมอยกตัวอย่างนะครับอย่างคุณสมศักดิ์นะครับเขามีการบินไปต่างประเทศครับเพื่อไปดูทรงผมเทรนด์ใหม่ๆแล้วเอามาสอนให้กับที่เป็นช่างที่เป็นแอคเดมี่เขาครับอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดทุก3เดือนนะครับรวมถึงที่อื่นครับคือช่างที่อื่นเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็ดูตลอดกับเทรนด์หนังสือในร้านก็มีการเปลี่ยนตลอดที่เป็นหนังสือที่เป็นเทรนด์แบบทรงผมนะครับอันที่สองครับแมเนจเมนต์อันนี้ความสำคัญมากครับเมื่อเราทำธุรกิจเติบโตคนดูแลยากมากครับลูกค้าทางช่างบางคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าช่างบางคนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนบ่อยมากซึ่งมันเป็นปัญหาในการทำงานทั้งผมอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคอหลักคือแฮร์สไตล์เพราะไม่มีช่างเนี่ยเราดูแลลำบากและดังนั้นเนี่ยการให้บริการคือหรือว่าการที่เป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับส่วนที่สามครับคอมมูนิเคชันครับหนีไม่ได้เลยครับธุรกิจสมัยนี้ถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียหรือการPR การคอมมูนิเคชั่นต่างๆเนี่ยธุรกิจจะอยู่ไม่ได้นะครับชลาชลมีส่วนที่เป็น Facebook ส่วนเซเลบเนี่ยเขามี Instagram ครับอันนี้คนไป follow กันเยอะมากนะครับถ่ายรูปกับดาราที่ไหนก็ลงตลอดนะครับรวมถึงคอมมูนิเคชั่นตรงนี้ครับทางนักเซเลบนะครับก็ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากเวลาลูกค้าที่เข้ามากดไลค์แฟนเพจครับเขาสามารถที่จะไปติดตามลูกค้าได้ย้อนหลังว่าเฮ้ยวันนี้ตัดผมไปแล้วเนี่ยอีก2วันลูกค้าไปถ่ายรูปข้างนอกว่าทรงผมยังดูดีอยู่ไหมถ้าไม่ดีเนี่ยคุณเดย์บางครั้งก็จะมีการไปคอมเมนต์ให้ลูกค้าบอกว่าคุณลองเซตแบบนี้ดูไหมมันจะดีขึ้นนะอะไรนะครับก็มีการเข้าไปตรวจในเฟซบุ๊กเสมอนะครับตรงนี้ก็เป็นความสำคัญของการของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มาช่วยนะครับส่วนสุดท้ายครับพาร์ทเนอร์ชิพอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าคือธุรกิจเนี่ยจะเติมเต็มได้ถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับมันจะช่วยให้เราลดต้นทุนในการหาปัจจัยในการต่างๆในการใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงผมและอีกอย่างนึงครับพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ชิพกับธุรกิจอื่นด้วยครับยกตัวอย่างเช่น
อาชังชลาชนหรือว่าทางเซเว่นเขาก็มีพาร์ทเนอร์ชิพกับทางสยามหรือว่าทางห้างเซ็นทรัลนะครับทุกเวลาเขากระจายสาขาเนี่ยเขาจะสามารถกระจายสาขาได้เร็วแล้วก็จะรู้ว่าจุดไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับเขานะครับและในวันงานที่ผมบอกครับเรามีการเชิญคุณเอเนี่ยอันนี้ตัวอย่างอินสตาแกรมนะครับที่เรามีการเอาแคปมันนิดนึงครับว่ามีดาราคนไหนบ้างอย่างหนูนาเนี่ยฮะคุณเอบอกว่าทรงผมในเรื่องกวนพิมโฮใช่ไหมฮะคือเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้เป็นคนตัดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ออกแบบให้นะครับก็หนูนาเนี่ยผมแบบนี้เหมาะกับหนูนาหน้าอะไรนี้ครับแล้วหนูนาก็ไปแนะนำให้ช่างต่อครับแล้วก็หนูนาเนี่ยเป็นช่างแบบลูกค้าประจำเลยเพราะคุณถูกพบทอนนะครับเล่นวินนิ่งครับบางครั้งไปที่ร้านนี่เราจะเห็นนะครับนั่งเล่นเกมกันนี่คุณเอครับลงหนังสือเยอะพอสมควรครับและอีกส่วนหนึ่งคือคุณตั้มนะครับจริงๆเรามีแพลนที่จะสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์นะครับคือเรารู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์แต่คุณสมศักดิ์เองเขาบอกว่าเขาวางมือแล้วเขาไม่ได้ทำธุรกิจตัวนี้แล้วเขาไปดูแลแคเดมี่ดังนั้นครับจึงมอบหมายให้คุณพี่ชัยชลาชนมาดูแลแทนเขาเป็นผู้หาหนุ่มไปแล้วและสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโมเดลเนี่ยมันจะไม่จริงๆมันสามารถนำไปแอดแอปใช้ธุรกิจอื่นได้ครับอย่างเช่นในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยแบ็กกลับไปตรงซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้กับธุรกิจอื่นได้ไม่ได้เพียงแค่ธุรกิจซาลอนอย่างเดียวนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเท่าที่เราไปสัมภาษณ์มาผมมีเก็บความรู้เองมาเก็บกับเรื่องของซาลอนครับรู้ไหมครับว่าทำไมช่างผมต้องใส่เสื้อสีดำเคยเห็นในโฆษณาไหมครับโทมัสทอทำไมต้องใส่เสื้อสีดำมั้ยทำไมไม่ใส่สีขาวสีเหลืองสีอะไรเขาเปลี่ยนผลนะครับเพราะเขามองว่าตัวเองเป็นแบ็คกราวด์ให้กับลูกค้าเวลาเราตัดผมเนี่ยลูกค้าอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมครับลูกค้ามองกระจกลูกค้าจะเห็นแล้วว่าลูกค้าก็จะเห็นเฮ้ยคุณตัดผมตรงนี้แหว่งอ่ะเวลาเราตัวคือมันเกิดจากพฤติกรรมของชาวต่างชาติชาวต่างชาติผมเป็นสีน้ำตาลสีทองดังนั้นเนี่ยเมื่อเห็นจุดผิดพลาดเนี่ยเขาจะแนะนำให้กับช่างได้รวมถึงช่างก็จะรู้ว่าตรงนี้ผิดพลาดก็จะตัดพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยช่างไทยก็เข้าใจว่ามันเป็นคือช่างไทยบางท่านไม่ทราบครับว่ามันคือเกิดจากเหตุผลนี้ก็เลยใส่สีดำแต่จริงๆเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าผมคนใดคือสีดำดังนั้นเนี่ยทางคุณเอหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นละเริ่มใส่สีขาวมากขึ้นใส่เป็นสีสันเพราะเขาต้องการจะเห็นจุดแตกต่างของการตัดผมนั่นเองนะครับอุปกรณ์ด้วยครับอุปกรณ์เราจะเห็นอย่างนี้อุปกรณ์เป็นเริ่มเป็นสีสันมากขึ้นละมันเป็นสีดำเป็นสีขาวสีอะไรอันนี้ก็คือหนึ่งเกณฑ์ความรู้เล็กน้อยครับของทางชับเงินร้านที่เราไปศึกษาค้นคว้ามานะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับเข้าที่เว็บ CMU หรือไม่ก็เสิร์ชคำว่าชับๆจองเงินล้านแล้วก็ Spacebar CMU ครับจะมีอาร์ติเคิลอยู่นะครับไปโหลดได้นะครับอ่านได้ผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าใครแม็กซ์อยู่ตอนเช้าแล้วก็ใครแม็กซ์จริงๆนะฟังเสร็จแล้วโอ้โหได้3อย่างเป็นแฮร์สไตลิสต์โลเคชั่นโควิตี้จำแม่นเลยนะครับถือว่าเป็นโมเดลที่สุดยอดมากครับก็หวังว่าผมไปไหนไปปิงกันทั่วหน้าครับปิงกันทั่วหน้าเดี๋ยวขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานมือสั่น